มคู่กับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนการคุณเขียวเพื่อให้สำเร็จในการก่อสร้างขั้วใหญ่พิเศษพลทองเป็นขั้วที่ยาวที่สุดตลอดแนวทางเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม2020และมีแผนกำหนดจะเปิดนำใช้ในเดือนธันวาก็คือเดือนหน้านี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนช่วงเวียงจันทน์หานครหลวงเวียงจันทน์ใต้แม่นโครงการซุกเซินที่รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทสร้างทางรถไฟจีนเลข5หน้าเวียกต้นต่อประกอบมีขั้วใหญ่พิเศษพลทองอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นับแต่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์หาสถานีท่านาแรงมีความยาวประมาณ 7.3 กิโลเมตรและเป็นขั้วที่ยาวที่สุดในตลอดแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนมีความยาว 7,268 เมตรในนี้มีเวียกงานถมดินและเวียกงานก่อสร้างอาคารสถานีโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม2020และมีแผนกำหนดจะเปิดนำใช้ในเดือนธันวาคม2021พร้อมกับเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งระยะการก่อสร้างท่านโจเชียวเชยผู้อำนวยการบริษัทก่อสร้างทางรถไฟจีนเลข5ช่วงนครหลวงเวียงจันทน์เหนือหานครหลวงเวียงจันทน์ใต้ได้บอกกับทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวว่าการก่อสร้างขั้วได้เป็นไปอย่างเรียบด่วนแต่ทางบริษัทก็ได้หาประกันด้านคุณภาพถึงจะพบกับปัญหาทั้งการระบาดของพยาธิโควิด-19 และสภาพดินฟ้าอากาศในระยะการก่อสร้างโครงการดังกล่าวโครงการช่วงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ใต้แม้นได้พบกับระดูฝนโดยตลอดระยะการก่อสร้างแม้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 เฮ็ดให้ระยะเวลาก่อสร้างสั้นหลายการจัดตั้งบุคลากรและการนำเข้าวัตถุอุปกรณ์จากจีนก็มีความยุ่งยากการจะตั้งปฏิบัติในการก่อสร้างและเวียกงานการเวียนคืนที่ดินยกย้ายสิ่งกีดขวางในขณะเดียวกันเวียกงานการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ก็แม้นมีความกดดันสูงหลายเช่นกันโดยได้มีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ซึ่งได้กำหนดเขตและคุ้มครองด้วยวิธีการดำเนินโครงการแบบปิดกินอยู่พักเซาอยู่ในเขตกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยบ่ให้พัวพันกับบุคคลภายนอกพนักงานทั้งหมดได้รับวัคซีนครบถ้วนและมีการกวดโควิดอย่างเป็นประจำในสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากับความยุ่งยากและความกดดันอย่างหลวงหลายนั้นภายใต้การสนับสนุนอย่างสูงของบรรดาอำนาจการปกครองแต่ละขั้นของลาวและพ่อแม่ประชาชนและอยู่ภายใต้การบึงแย้งช่วยเหลือจากสถานทูตจีนประจำลาวและรวมทั้งบริษัททางรถไฟลาวจีนบริษัทก่อสร้างทางรถไฟจีนเลข5แผนกคุ้มครองโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดต่อความต้องการของการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงได้มีการเร่งรัดและกำหนดเป้าหมายที่จะเปิดทางรถไฟในเดือนธันวาคม2021นี้加班加点来推进这个项目的建设达到现在能够和前线同步โดยได้นำพาผู้ร่วมก่อสร้างและพนักงานของสองชาติลาวจีน 2,000 กว่าคนเร่งการก่อสร้างและการผลิตโดยถือเอาการก่อสร้างขั้วใหญ่เป็นหลักสำคัญด้วยวิธีการวางแผนแบบล่วงหน้าจัดตั้งปฏิบัติและการคุ้มครองแบบพิเศษเพื่อส่งเสริมการก่อสร้างโครงการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงใช้เวลาเพียง1เดือนเท่านั้นก็ได้สำเร็จการก่อสร้างสนามผลิตรอขางเวียงจันทน์ใต้และผลิตรอขางแผ่นทับอิฐซึ่งได้บรรลุเป้าหมายการประดิษฐ์สร้างสอดคล้องกับคำที่ว่าความไวเวียงจันทน์ใต้และในวันที่1เดือนมิถุนายน2021ได้สำเร็จการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างขั้วใหญ่พิเศษพลทองฮอดในวันที่5เดือนกรกฎาคมได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบทางด้านเวียกงานก่อสร้างขั้วใหญ่พิเศษพลทองและมาถึงวันที่18เดือนกันยายน2021แม้นได้สำเร็จการกดการหับห้องมาตรฐานการก่อสร้างด้วยรูปแบบคงทีมาฮอดปัจจุบันเวียกงานก่อสร้างแต่ละจุดทั้งหมดของขั้วใหญ่พิเศษพลทองแม้นได้บรรลุตามเป้าหมายได้กลายเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก่การปฏิบัติการก่อสร้างช่วงนครหลวงเวียงจันทน์เหนือหานครหลวงเวียงจันทน์ใต้สามารถบรรลุเป้าหมายการเปิดทางรถไฟลาวจีนทวงทันโครงการช่วงเวียงจันทน์ทันตามเวลา